ก็จริงๆก็มีคุยเล่นๆกันคำๆอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะแต่จะไม่ปล่อยให้พี่ไปไหนง่ายๆนะคะพี่ก็บอกว่าอยากให้ถึงที่เราบ้างไม่ให้แต่งค่ะไม่ขอแค่ของเราเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าเราก็มีเหมือนกันจริงๆบ้าพูดอะไรออกไปเนี่ยเขาบอกมาทิ้งระเบิดเหรอไปพูดเองอ๋อนี่คือการทิ้งระเบิดใช่ไหมสรุปยังไงของเรามีหรือไม่มีเราก็มีคุยปกติแล้วค่ะมีพาไปแนะนำกับเออมีบอกว่ามีพาไปแนะนำแล้วด้วยยังนี่หนูต้องเอาพี่มินมาด้วยนะเนี่ยเพราะว่าไม่รู้พี่มินพูดอะไรไปบ้างจริงๆค่ะไม่ใช่ค่ะให้เขาอยู่ที่เดิมละดีแล้วไม่ใช่ค่ะไม่พูดสิสำเรื่องละครไหมคะก็คาแรคเตอร์นะคะเราไม่อยากรู้ไงเราเพิ่งผ่านเราเป็นการเรามาเขามีแบบส่งของของขวัญอะไรเราก็ไม่ต้องบอกไหมล่ะใช่ไหมคะมันมีอยู่แล้วค่ะแสดงว่าคนใหม่ยังไม่เบิร์ธเดย์ยังไม่วันเกิดค่ะพี่เนิร์ธวันเกิดเดือนกรกฎาคมนะคะแสดงว่าคนใหม่ที่คุยนี่ค่อนข้างเข้าใจเรื่องเวลาของเราแล้วใช่มั้ยไม่ค่ะคือส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากโฟกัสที่งานค่ะงานค่ะเพราะเพื่อนเยอะจังต้องใช้เวลาจริงๆเนาะเราเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงมันก็เวลาเราต้องประกาศตัวออกไปว่าเราดูใจใครคือมันต้องมั่นใจจริงๆค่ะเพราะว่าพอเราเลิกกันก็มีคนสมทบเป็นร้อยนะเขาเรียกว่าอะไรคะสำทับคือเตรียมแบบทับถมเพราะนั้นคือเราก็ต้องแบบค่อยๆดูกันไปค่ะก็ใช้เวลาแหละดูอยู่กี่คนคะคุยอยู่กี่คนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ค่ะพี่เป็นน้องคนเดียวหรือไลน์มันก็คุยได้หลายคนเนาะแต่แบบคือทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดเลยอ่ะพี่ในหรือนอกวงการร้อนไปหมดเลยอ่ะทำไมเหงื่อออกเยอะขนาดทำไมนะคะพี่ออกมีบ้างที่แบบว่าแบบเหมือนแนะนำมามีบ้างที่แบบเจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกคนรวมเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะอย่าไปไกลอย่าเพิ่งเขียนไปไกลเดี๋ยวหนูไม่มีคนมาจีบอ่ะยังไม่มีคนที่แบบว่ามาเต็งเลยยังค่ะคือทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันแหละค่ะในบ้านผมก็โสดค่ะเรียนจบแล้วจีบได้นะคะใช่ค่ะดีใจมากๆเลยเมื่อเช้าพี่อ้ําก็แบบแบบน้องสวยๆนะคะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะก็ขอบคุณพี่อ้ําอีกครั้งนึงอย่างที่บอกว่าหนูโชคดีจริงๆที่เราเป็นน้องที่พี่รักแล้วก็เหมือนอยู่กับเราตั้งแต่วันที่หนูยังเป็นเด็กเลยอะค่ะแสดงว่าเขาใส่ใจแล้วก็ยินดีเราทุกโอกาสเรามีงานสําคัญใช่ค่ะคือถึงแม้บางทีเราอาจจะแบบเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแค่แบบเอ้ยยินดีด้วยหนูก็แฮปปี้แล้วจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมากกว่านั้นคือพี่เขาจัดงานเลี้ยงคือให้ความสำคัญกับเราอะไรเงี้ยค่ะคือหนูไม่แปลกใจว่าทำไมพี่เขาถึงเป็นซูเปอร์สตาร์ในประเทศไทยทำไมคนถึงรักเขาทำไมไปที่ไหนห้างถึงแตกอะไรเงี้ยคือความน่ารักความเป็นกันเองอะไรเงี้ยการใส่เอาใจใส่ทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่ะคือพี่ชายกับไม้นัดกินข้าวกันค่ะไปก็คือตามไปทีหลังค่ะก็คือไม่ก็คือคุยกับพี่ชายว่าเดี๋ยวมาเวลานี้อะไรหนูไม่ได้คุยไม่ได้คือส่วนใหญ่ไม่ก็มาทีหลังค่ะหนูก็จัดงานเลี้ยงอะไรไปร้องเพลงคาราโอเกะไปอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันเป็นคู่จริงกันแล้วเห็นตาพูดก็ไม่อะคือเราไปคือพี่เราแฮปปี้ที่พี่อ้ําจัดงานเลี้ยงให้เราก็ไม่ได้โฟกัสทางอื่นเนาะก็อยากให้คนแบบโฟกัสว่าพี่แบบพี่อ้ําจัดงานเลี้ยงให้กับหนูอย่างอื่นมันเหมือนมันไม่ได้ซีเรียสอะไรอะค่ะคือเขานัดกันอะไรเงี้ยก็มีแบบ congratulation เหมือนคนทั่วไปแหละค่ะแต่ก็รู้ใช่ไหมว่าวันนั้นมีแบบพี่อ้ําจัดงานให้เราด้วยคือตัวเขาไม่รู้ค่ะก็คือนัดกับพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนูก็ไปกับพี่อ้ําหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่อ้ําจัดงานให้เลยก็ไปเจอลูกโป่งที่งานใช่ค่ะแต่หลายคนสงสัยว่าตอนนักพยานไปไม่เชิญสื่อเพศอะไรใช่หนูขอโทษนะคะพี่ๆคือไม่ได้อะไรจริงๆแต่ว่าคือหนูอ่ะรู้สึกว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนช่วงนี้เราก็เกรงใจที่จะมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราจบมาพักนึงแล้วคือหนูจบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าเพิ่งรับปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพิ่งมีโอกาสได้รับก็เลยเกรงใจแต่ว่าคือไม่มีอะไรเลยหนูเกรงใจพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราใช้เวลาเรียนกี่ปีอะไรไม่สนใจหนูอ่ะเลือกคณะหลายคณะเรียนจริงๆเนี่ย3ปีครึ่งค่ะพี่อ้ําตอนนี้มีข่าวถามหนูทำไมล่ะคะพี่ออฟกลุ่มนั้นไงเห็นบ้างเหมือนว่าเขาเป็นการเปิดตัวตัวเปิดตัวที่ไหนคะใน IG พี่อ้ําใช่หรอไม่รู้ไม่ได้ดูเลยค่ะแต่เราก็รู้เอ๊ะพี่ยุ้ยป้าอยู่แถวนี้ไหมคะรู้ไหมเรารู้ไหมไม่ทราบเลยค่ะแต่เห็นเมื่อเช้าเห็นข่าวอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้อ่านดีเทลรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พี่ออฟค่ะคือเอางี้หนูพูดตรงๆนะว่าคือพี่อ้ําเลือกใครอะค่ะหนูมั่นใจจริงๆว่าคนที่พี่อ้ําเลือกเป็นคนที่ดีจริงๆนะคือพี่อ้ําเป็นคนที่แบบเพื่อนๆทุกคนก็น่ารักตัวพี่อ้ําเองเป็นคนดีแล้วเวลาคนหนูว่าเวลาเราเป็นคนดีแล้วเราก็จะเจอแต่คนที่ดีเข้ามาค่ะแล้วกว่าที่จะเป็นจุดที่เป็นคนสําคัญมั่นใจได้เราเป็นคนที่ดีเสมออยู่แล้วอะค่ะเคยคุยกับพี่ไม่พูดได้มั้ยคะได้ไม่กล้าพูดอะไรเลยคือเอาเป็นว่าตามข่าวเลยแต่เราก็ยินดีหมดเลยแล้วก็พี่อ้ําจะใช่ใช่คือหนูมั่นใจว่าเป็นคนที่ดีอะค่ะแต่กับไมค์นี่ไม่ใช่ไมค์เนาะที่เราไมโครโฟนหรือคะหรือว่าอะไรไม่ค่ะมีเพื่อนเยอะมากจริงๆค่ะไม่คือเพื่อนหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนเป็นหนึ่งในนั้นค่ะลุงถามถึงเรื่องรูปหน่อยเหมือนมีคนเอารูปเราอดีตกับตอนปัจจุบันนี้มาเทียบกันมีทุกปีปีละ1ครั้งนะคะคนทำนี่ว่างใช่ไหมเดี๋ยวค่อนข้างแตกต่างกันเยอะเหมือนกันคือเราเป็นนักแสดงค่ะเราอยู่กับคนสวยๆเยอะหนูเจอพี่อ้ําอย่างเงี้ยไปเจอกี่ทีก็มีแรงบันดาลใจกลับมาลดน้ําหนักทีนึงช่วงนี้พี่อ้ําผอมมากยิ่งแบบไม่ได้ฉันจะอ้วนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือเราอยู่ในวงการคนรอบข้างเราสวยหมดเราก็ต้องแบบให้ดูดีขึ้นให้สวยขึ้นน้ําหนักขึ้นเจอในมอนิเตอร์ก็ต้องรีบกลับไปลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเจอแบบนี้ทุกปีเป็นยังทำไมต้องมาเทียบเลยถามว่าน้อยไหมไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะว่าจริงๆหนูเป็นคนที่เปลี่ยนช่างแต่งหน้าก็เปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้เห็นในอินสตาแกรมว่าหน้าเปลี่ยนคือให้สังเกตข้างล่างที่แท็กไปจะเป็นช่างแต่งหน้าแตกต่างกันคนละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพราะฉะนั้นก็คือเปลี่ยนช่างก็หน้าก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าทำหน้าไม่มีเวลานะคะแบบไม่มีเวลาพักฟื้นนะทำงานทุกวันค่ะสวยธรรมชาติก็อย่าไปอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นพลาดหัวค่ะสวยปกติค่ะสวยปกติแต่มีเสริมบ้างเนาะมีเสริมเสริมอะไรมีโบท็อกซ์กินวิตามินเยอะมากคือต้องบอกอย่าถามสิคือก็เป็นแบบดาราทั่วไปทุกคนมีปรึกษาหมอบ้างมีปรึกษาบ้างค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ของเอลิซ่าคลินิกนะคะดูแลผิวยังดีค่ะดูแลผิวยังดีค่ะ